สวัสดีครับอาจารย์อารยะไทยเที่ยงนะครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับวิทยาเขตโชติเวศเดิมนะครับจากคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบครับครั้งที่แล้วนะครับเราเจอกันไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบเครื่องประดับจากแผ่นเงินซึ่งเป็นดอกไม้นะครับวันนี้อีกเช่นเดียวกันนะครับเจอกันอีกแล้วอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องใบไม้แล้วก็ต้นไม้นะครับอันดับแรกวัสดุอุปกรณ์นะครับก็คือแผ่นทองแผ่นเงินนะครับขนาดก็คือ4คูณ4นิ้วหรือ5คูณ5นิ้วนะครับแบบนะครับแพทเทิร์นก็คือได้จากโครงสร้างของใบไม้นะครับเช่นตัวที่เป็นรูปหัวใจตัวนี้นะครับก็คือโครงสร้างมาจากใบโพครับตัวที่เป็นจักรๆนี่นะครับก็คือโครงสร้างมาจากใบตำลึงนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเกี่ยวกับเป็นที่ติดเสื้อด้วยแล้วก็เป็นต้นไม้เงินต้นไม้ทองด้วยนะครับวัสดุต่างๆที่จะพอหาซื้อได้ก็คือร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์นะครับเช่นแผ่นเงินแล้วก็แผ่นทองเป็นต้นนะครับอีกอันนึงก็คือกาวนะครับปัจจัยกาวฟอราเทปเข็มกลัดติดเสื้อนะครับแล้วก็เครื่องมือเขียนลวดลายเป็นลายเส้นนะครับครีมปากแหลมนะครับครีมตัดลวดครับกรรไกรนะครับแล้วก็เป็นภาชนะที่ใช้สำหรับในการตกแต่งก็คือแจกันทองเหลืองนะครับเราเริ่มเลยนะครับการออกแบบใบไม้นะครับคืออาศัยโครงสร้างจากธรรมชาตินะครับจะเป็นใบไม้อะไรก็ตามเราก็ออกแบบได้ก็คือเด็กจากของจริงมาแล้วก็วาดเขียนลงไปตามเส้นโครงสร้างภายนอกนะครับรูปร่างขอบนอกลักษณะแบบต่างๆกันขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ได้อย่างไรบ้างนะครับเมื่อเราลอกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัดด้วยกรรไกรนะครับจากนั้นนำมาวางบนแผ่นตัวนี้นะครับก็คือแผ่นเงินที่เราเตรียมเอาไว้นะครับซึ่งมีความมันวาวนะครับวางแล้วก็เขียนด้วยปากกานะครับตามโครงสร้างของขอบนอกของรูปแบบใบนะครับกดนะครับกดลงบนแผ่นเงินกดไปเรื่อยๆนะครับเทคนิคในการกดคือว่าอย่ากดแรงจนเกินไปจะทำให้แผ่นเงินทะลุนะครับนะครับกดไปเรื่อยๆครับจนรอบขอบภายนอกของใบไม้นะครับโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วครับก็คือโครงสร้างของใบไม้นะครับมันจะมันวาวไปนิดนึงนะครับตัดนะครับตัดตามแบบที่เราเขียนไว้บนแผ่นเงินนะครับถามว่ายากหรือเปล่าครับตรงนี้ก็คือใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับไม่อย่างนั้นกรรไกรก็อาจจะเลยขอบไปขอบโครงสร้างของใบนะครับในลักษณะโครงสร้างรอบนอกของแพทเทิร์นใบนะครับเห็นนะครับคงจะทำกันได้บ้างละครับตัดไปเรื่อยๆครับจนได้แบบใบตามที่ต้องการนะครับจากนั้นเราจะเขียนลวดลายนะครับจะเกิดลวดลายขึ้นนะครับวางบนกระดาษแข็งหรือกระดาษลูกฟูกนะครับจับเครื่องมือมา1อย่างนะครับตัวนี้ก็คือปากกาเขียนไขหรือจะใช้เครื่องมือดุลหนังก็ได้นะครับหรือถ้าไม่มีใช้ตะปูหรือเหล็กแหลมพันที่ไม้นะครับ
แล้วก็มัดยางให้แน่นหรือมัดเชือกให้แน่นก็สามารถที่จะเขียนได้ครับนะครับต่อไปก็จะลงมือเขียนลวดลายเป็นเส้นของลายใบนะครับเขียนเส้นจากตรงกลางไปตรงปลายใบนะครับ1เส้นเรียกว่าเส้นกลางใบนะครับจากนั้นนะครับลากไปอีกด้านข้างซ้ายและก็ขวานะครับก็จะเกิดเป็นลวดลายของเส้นกลางใบทั้ง3เส้นด้วยกันนะครับจากนั้นก็ทำเป็นเส้นก้างปลาของใบลากนะครับกดเส้นหนึ่งก็คือลากยาวแล้วก็ลากสั้นสลับกันไปนะครับทำทั้งซ้ายและขวานะครับสั้นแล้วก็ยาวสั้นแล้วก็ยาวสลับกันนะครับเราจะได้เส้นกลางใบเป็นเส้นเล็กๆทั้งสองข้างนะครับต่อไปใช้เส้นกลางใบตรงกลางเลยครับยาวแล้วก็สั้นยาวแล้วก็สั้นสลับกันไปอย่างนี้นะครับจนเต็มใบนะครับส่วนตรงโคนใบนะครับก็ขีดนะครับให้ทั่วลักษณะเป็นแนวตรงนะครับลงมาถึงโคนใบนะครับตรงนี้เราขีดเส้นใบเรียบร้อยแล้วนะครับที่มองเห็นนะครับจากนั้นนะครับพลิกกลับด้านหลังนะครับเขียนลายใบอีกเช่นเดียวกันแต่ลักษณะการกดต้องเบากว่าด้านหน้านะครับสับวางระหว่างเส้นกลางใบถามว่าต้องทุกช่องหรือเปล่าต้องทุกช่องเลยนะครับถ้าไม่ฉะนั้นมันก็จะไม่สวยนะครับแต่ต้องเบาเล็กน้อยนะครับจากนั้นแล้วนะครับเราได้เส้นด้านหน้านะครับตรงนี้คือด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังจากนั้นตรงขอบโครงสร้างของใบทางด้านหลังให้กดเดินตามขอบใบกดเพื่อจะทำให้ใบพลิ้วขึ้นไม่ยากหรอกครับนะครับแต่ต้องใจเย็นนิดนึงแล้วก็กดน้ำหนักมืออย่าให้หนักเกินไปนะครับถ้าหนักเกินไปแผ่นเงินจะทะลุได้นะครับตรงนี้ก็กดนิดนึงนะครับนะครับแต่งนิดนึงนะครับใบก็จะเกิดความพลิ้วแล้วก็บิดนะครับบิดก็คือใช้มือบิดเล็กน้อยอย่าบิดแรงนะครับไม่อย่างนั้นแผ่นเงินท่านจะก็จะขาดแล้วก็อาจจะบาดมือได้นะครับบิดให้พิ้วนะครับลักษณะของแผ่นเงินคือเมื่อใช้ไปนานๆแล้วจะมีความดำนะฮะมันจะไม่มันวาวเหมือนแรกๆใช้นะครับนี่ครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นรูปแบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราค่อยดูนะครับว่าเราจะติดเข็มกัดติดเสื้อได้อย่างไรบ้างนะครับเมื่อได้จุดตรงนี้แล้วนะครับเมื่อได้ใบจำนวน1ใบนะครับวางนะครับเข็มกลัดนะครับติดเสื้อเข็มกลัดอย่างดีติดเสื้อนะครับตัวหนึ่งก็ไม่กี่ตังค์หรอกครับนะฮะกาวตาช้างนะครับกาวตาช้างครั้งที่แล้วเราไม่ใช่กาวตาช้างนะครับเราใช้กาวยูฮูวันนี้เราใช้กาวตาช้างลองดูนะครับหยอดกาวตาช้างไปที่บนแผ่นเงินนะครับนะครับจากนั้นก็นำเข็มกลัดติดเสื้อนะครับเข็มกลัดอย่างดีวางลงที่เป็นกาวนะครับ
สักพักนึงครับให้กาวเซตตัวกับแผ่นเงินซะก่อนนะครับนะครับรอไว้นิดนึงนะครับทิ้งไว้ก่อนสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูใหม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเป็นอันที่รู้ว่าถ้าเป็นเข็มกลัดติดเสื้อใบไม้อาจจะมีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันออกไปอาจจะเป็น1ใบหรือ2ใบหรือทำเป็นช่อขึ้นอยู่ที่เราจะออกแบบนะครับวันนี้จุดสำคัญใหญ่ๆก็ตามก็คือเราจะทำโพเงินโพทองเป็นพุทธบูชานะครับวิธีขั้นตอนในการทำก็คือลักษณะของใบโพจะเป็นรูปทรงของรูปหัวใจและจะต้องมีปลายแหลมนะครับจะต้องมีปลายแหลมลักษณะก็คือว่าอย่าให้ใหญ่เป็นอย่าให้ใหญ่โตมากนะครับใบค่อนข้างเล็กนิดนึงนะครับหรือจะใช้ใบจริงแล้วย่อขนาดลงก็ได้นะครับจากนั้นเช่นเดียวกันครับก็ใช้แผ่นเงินที่เราเตรียมไว้นะครับพับครึ่งครับพับครึ่งแผ่นหนึ่งจะได้ทั้งหมด4ใบด้วยกันนะครับแผ่นหนึ่งจะได้ทั้งหมด4ใบด้วยกันวางแบบนะครับวางแบบเฉลียงนะครับเฉลียงนิดนึงนะครับตัดใช้กรรไกรตัดครับตัดโครงสร้างขอบรอบนอกของแพทเทิร์นหรือแบบที่วาดไว้นะครับค่อยๆนิดนึงนะครับแล้วก็ระวังนิดนึงด้วยตรงที่ปลายแหลมจะทำให้โดนอุบัติเหตุขึ้นแต่ไม่เป็นไรหรอกครับนิดหน่อยครับจะได้เก่งครับโอเคนะครับตัดแพทเทิร์นนี่คือ2ใบนะครับต่อไปอีก2ใบนะครับอาจจะได้ใบเล็กนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับหรือเท่ากันก็ได้นะครับตัดอีกเช่นเดียวกันตัดไปเรื่อยๆครับแต่ต้องระวังนิดนึงนะครับตรงที่หนีบมือหนีบเนี่ยนะครับเราอาจจะใช้ที่หนีบนะครับหรืออะไรก็ได้นะครับขอให้หนีบอยู่ไม่ให้แบบแพทเทิร์นเลื่อนนะครับไม่อย่างนั้นตัวใบก็จะเบี้ยวๆบูดๆดูแล้วไม่สวยงามนะครับเราก็ได้ทั้งหมด4ใบถ้าเป็นในลักษณะที่เป็นการหักมุมแบบนี้นะครับเราก็ใช้กรรไกรแต่งให้มนโค้งนะครับทั้งหมดแผ่นหนึ่งนะครับจะได้ทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะครับอาจารย์ตัดต่ออีกนะครับต่อไปเราจะขีดเส้นใบนะครับอีกอย่างหนึ่งผมตัดแต่แผ่นเงินแผ่นทองยังไม่ตัดลักษณะเหมือนกันก็คือพับแผ่นทองครึ่งหนึ่งเหมือนกันแบบแผ่นเงินนะครับตัดถ้าคนไหนกำลังมือดีก็เบิ้ล4ได้ครับเบิ้ลไปเลยครับ1ครั้งแล้วก็2ครั้งนะครับตัดทีเดียวพร้อมกัน4ชิ้นได้เลยครับแต่ถ้าเกิดข้อมือท่านใดไม่ค่อยแข็งแรงนักก็ใช้2ชิ้นนะครับใช้2ชิ้นพออันนี้ผมใช้4ชิ้นแต่ต้องกดให้แน่นนะครับถ้าไม่แน่นแบบก็จะเลื่อนทำให้ตัวแผ่นเงินเบี้ยวๆบูดๆไม่สวยงามนะครับลักษณะที่ได้ก็เช่นเดียวกับแผ่นเงินก็คือทอง4 1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้น4ชิ้นนะครับทั้งหมดตอนนี้เราได้แผ่นเงินและก็แผ่นทองจำนวน4ชิ้นด้วยกันแต่ต้นหนึ่งจะใช้ประมาณใบ24ใบทั้งใบเงินใบทองนะครับ
ต่อไปวิธีการทำลวดลายบนเส้นของโพเงินโพทองนะครับเช่นเดียวกันก็คือการเขียนอีกเหมือนกันนะครับวางแผ่นเงินที่เราตัดรูปแบบแล้วนะครับวางบนกระดาษลูกฟูกนะครับขีดเส้นลายจากเส้นตรงกลางตรงโคนไปหาปลายซึ่งเป็นส่วนแหลมขีดซ้ายและขวาเหมือนก้างปลานะครับเหมือนเส้นลายใบยาวแล้วก็สั้นยาวแล้วก็สั้นสลับกันไปให้เส้นก้างปลาโค้งไปตามรูปใบจะได้ใบที่สวยงามนะครับดูแล้วไม่ยากนะครับลองทำดูด้วยนะครับนะครับเราได้แล้วนะครับ2ใบลักษณะเป็นเส้นก้างปลาทั้งสองข้างซ้ายและขวาจากนั้นเรากลับครับกลับเขียนลวดลายอีกทีหนึ่งคือกดตามขอบรูปแบบของใบกดอีกครั้งหนึ่งนะครับตามขอบของรูปใบครับถามว่าขอบการกดขอบต้องเล็กไหมไม่จำเป็นนะครับท่านจะเล็กแต่อย่ากว้างมากนะครับถ้ากว้างมากก็จะไม่สวยเข้ามาประมาณสักเซนหนึ่งก็ได้ครับหรือครึ่งเซนก็ได้ครับนะครับจากนั้นขีดสับวางประมาณ 4-5 ช่องสับวางกันนะครับก็ได้ใบโพที่สมบูรณ์นะครับลวดลายที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่เสร็จดีนะครับต้องเจาะนะครับผมเปลี่ยนอุปกรณ์นิดนึงเป็นเครื่องมือดุลหนังตัวนี้นะครับซึ่งมีปลายแหลมเจาะตรงด้านที่เป็นรูปโค้งทางหัวใจประมาณครึ่งเซนนะครับห่างครึ่งเซนกดครับเจาะทะลุครับเป็นรูนะครับที่เห็นนะครับทางด้านนี้นะครับโอเคนะครับเป็นรูในจำนวนเท่าที่กำหนดไว้ก็คือ24ชิ้นหรือ24ใบของโพเงินแล้วก็โพทองลักษณะของแผ่นทองก็ลักษณะแบบเดียวกันคือเขียนลวดลายเหมือนกับแผ่นเงินนะครับเดี๋ยวผมเขียนให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับยาวสั้นยาวสั้นสลับกันไปอย่างนี้นะครับเป็นเส้นก้างปลาซ้ายและขวาอย่ากดแรงนะครับถ้ากดแรงแผ่นเงินแผ่นทองจะทะลุครับแล้วก็กลับข้างหลังนะครับทำขอบใบให้พิ้วเขียนขอบใบให้พิ้วนะครับอย่ากดแรงนะครับกดแรงเนี่ยแผ่นเงินจะทะลุนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับต้องมีสมาธิเล็กน้อยนะครับถ้าไม่มีสมาธิแผ่นเงินก็จะพังได้ง่ายนะครับโอเคครับแล้วก็ขีดข้างหลังเช่นเดียวกันประมาณ 4-5 ช่องแต่ต้องสับวางกันนะครับซ้ายและขวาใบก็จะเกิดความพิ้วเจาะเปลี่ยนเครื่องมือนะครับเป็นเครื่องมือดุลหนังอีกเช่นเดียวกันปลายแหลมนะครับเจาะเหมือนกันตรงโคนนะครับสาเหตุที่เจาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาลวดร้อยแล้วก็บิดปลายนะครับมันจะได้เป
เป็นใบและก็ก้านของใบโพนะครับตรงนี้นะครับเราเจาะแล้วนะครับทำเช่นเดียวกันแบบนี้นะครับในจำนวน24ชิ้นทั้งใบแผ่นเงินแผ่นทองนะครับเราจะได้ต้นโพที่สวยงามครับเมื่อเราได้เขียนใบโพเรียบร้อยแล้วนะครับในจำนวนที่ต้องการคือโพเงิน24ชิ้นหรือ24ใบโพทอง24ชิ้นหรือ24ใบลวดนะครับลวดพันก้านสำเร็จนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงเอากระดาษออกไปหน่อยนะครับได้มองเห็นได้ชัดเจนตรงนี้นะฮะใช้ลวดพันก้านสำเร็จแล้วถ้าเป็นใบโพสีเงินลวดก้านควรจะเป็นสีขาวนะครับลวดก้านสำเร็จหมายความว่าลวดที่พันกระดาษเรียบร้อยแล้วนะครับเบอร์24นะครับคล้องร้อยเข้าไปนะครับร้อยเข้าไปนะครับแล้วก็บิดขึ้นนะครับอย่างนี้ครับแล้วก็บิดใช้ครีมปลายแหลมนะครับบิดตกแต่งให้สวยงามนะครับนี่คือสำเร็จรูปแต่ยังไม่เรียบร้อยนะครับจากนั้นเราต้องพันฟอร์เทปอีกทีหนึ่งถ้าโพเงินจะต้องใช้ฟอร์เทปสีขาวนะครับพันก้านที่เราบิดอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือจะใช้กระดาษพันก็ได้นะครับกระดาษสีขาวพันปิดตรงรอยบิดก็จะมองไม่เห็นจะเกิดความเรียบร้อยขึ้นในลักษณะแบบนี้ทำทั้งหมดด้วยกัน24ชิ้นด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราดูโพทองบ้างนะครับโพทองเราใช้ก้านสีเหลืองที่เป็นก้านสำเร็จรูปซึ่งพันด้วยกระดาษสีเหลืองนะครับเบอร์24เช่นเดียวกันร้อยคล้องเหมือนกันเลยครับก็คือยกขึ้นนะครับแล้วก็บิดนะครับบิดให้เป็นเกลียวนะครับโดยใช้ปากคีบปลายแหลมช่วยนะครับดัดให้เข้ารูปทรงนะครับโอเคครับจากนั้นก็ใช้ฟอร์เทปสีเหลืองนะครับจะสังเกตได้ว่าตอนนี้เราไม่ใช้ฟอร์เทปสีขาวแล้วเราจะเป็นสีเหลืองเพราะว่าใบโพทองเราเป็นสีทองเป็นสีเหลืองก้านลวดก็เป็นสีเหลืองถ้าใช้สีขาวก็จะไม่สวยพันก้านเลยครับพันก้านคือปิดที่เป็นรอยที่เราบิดเกลียวเอาไว้นะครับในลักษณะเช่นนี้นะครับทำด้วยกันทั้งหมดอยู่24ชิ้นหรือ24ใบของโพทองครับจากนั้นเดี๋ยวเราคอยดูนะครับว่าเราจะเข้าช่อเข้าต้นเข้ากิ่งได้อย่างไรได้นะครับเราจะการเข้าต้นโพเงินโพทองนะครับจำนวนใบโพเงินเราได้ครบเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเข้าต้นหรือเข้ากิ่งนะครับวัสดุที่ใช้ก็คือพันให้เรียบร้อยใช้ฟอร์เทปพันนะฮะแล้วก็ก้านลวดสำเร็จนะครับการลวดสำเร็จค่อนข้างใหญ่นะครับความยาวประมาณ1ฟุตนะครับฟอร์เทปนะครับพันใช้โพเงินนะครับ2ใบนะครับพันฟอร์เทปไปเรื่อยๆนะครับ3ใบนะครับอย่าเพิ่งดัดอะไรทั้งสิ้นนะครับพันไปก่อนครับเข้าไปรอบๆเรื่อยๆนะครับจาก2ก็มาเป็น3นะครับเวลาพันฟอร์เทปพันเลื่อนๆลงมานะครับ3นะครับครับ
จาก3ก็ลงมาเป็น4ถามว่าต้องสับหว่างกันไหมใบไม้ต้องให้สับหว่างให้เป็นช่อของใบครับสับหว่างนะครับพันไปเรื่อยๆนะครับนะครับส่งความยาวเล็กน้อยนะครับเมื่อเราได้พอสมควรแล้วนะครับตอนนี้ก็คือใช้ปักคีบคีมปลายแหลมนะครับไม่ใช่ปักคีบนะครับค่อยๆดัดนะครับดัดนะครับเห็นไหมครับจะเริ่มโตขึ้นโตขึ้นแล้วนะครับพันไปเรื่อยๆครับพันไปเรื่อยๆนะครับพันไปเรื่อยๆนะครับพันไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ขอเดี๋ยวจะให้เร็วนิดหนึ่งนะครับพันไปเรื่อยๆให้ครบตามจำนวนที่ต้องการก็คือ24ใบมากกว่านั้นได้ไหมก็เป็นต้นโตไปครับก็ได้ครับภาชนะก็ต้องใหญ่ขึ้นนะครับหรือถ้าเป็นภาชนะหรือแจกันค่อนข้างเล็กใบโพก็ต้องเล็กด้วยก็คือใช้การย่อขนาดให้เล็กลงนะครับวัสดุต่างๆนะครับหาซื้อได้ที่ร้านสังกะพันนะครับเฉพาะตัวแผ่นเงินและก็แผ่นทองนะครับส่วนพวกฟอลาเทปหรืออะไรก็ตามถ้าอยากจะทำนะครับก็หาซื้อได้ตามร้านขายเครื่องงานฝีมือทั่วๆไปนะครับนะครับก็จะเริ่มโตขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆนะครับต้องพันฟอลาเทปให้แน่นหน่อยนะครับถ้าไม่แน่นก็จะหลุดได้ง่ายนะครับคุณสมบัติของฟอลาเทปก็คือมีความเหนียวเป็นกาวอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับหรืออาจจะใช้กระดาษพันก้านซึ่งเป็นสีขาวเรียกว่ากระดาษย่นพันก็ได้นะครับแต่ต้องทากาวราเทกกระดาษถึงจะติดนะครับเริ่มใหญ่แล้วนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราเข้าทีหนึ่งเหลือไว้ประมาณ3ใบนะครับใช้ครีมตัดลวดนะครับใช้ครีมตัดลวดพันก้านลวดครับเท่ากับก้านช่อใบครับเริ่มสวยแล้วนะครับเป็นต้นใหญ่ขึ้นแล้วครับเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วครับจนครบ24ใบนะครับตัดก้านอีกครั้งหนึ่งเ
ใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้เห็นไหมครับเป็นโพเงินที่สวยงามยังไม่เสร็จนะครับยังมีโพทองต่อลักษณะการเข้าเหมือนกับโพเงินทุกอย่างครับแต่ต้องใช้ฟอราเทปสีเหลืองนะครับพันไปอีกครับพันไปเรื่อยๆนะครับจาก1 2มาเป็น3การเก็บรักษานะครับควรจะมีกล่องกรอบใส่นะครับเพื่อไม่ให้เป็นฝุ่นจับได้นะครับหรือจะใช้แล็กเกอร์สเปรย์แล็กเกอร์หรือสเปรย์ฉีดผมฉีดเพื่อเคลือบไม่ให้มันดำย่นอายุของการดำของแผ่นโลหะจากแผ่นเงินแล้วก็แผ่นทองได้นะครับเหมาะสำหรับเป็นพุทธบูชาหรือถวายพระนะครับพันไปเรื่อยๆนะครับต้นใหญ่ก็สวยต้นเล็กก็สวยนะครับขึ้นอยู่กับภาชนะที่รองรับว่าจะเป็นภาชนะเล็กหรือใหญ่ก็ได้พันไปเรื่อยๆนะครับจนครบจำนวนที่ต้องการที่ทำไว้ก็คือ24ใบรู้สึกว่าไม่ยากเลยนะครับลองทำดูนะครับพอจบรายการนี้หาซื้อวัสดุอุปกรณ์แล้วก็ลองทำดูผมว่าท่านผู้ชมทำได้แน่นอนแต่ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับแผ่นโลหะจะบาดมือใกล้หมดแล้วครับอีกนิดหนึ่งเริ่มชักสวยขึ้นเพราะเป็นสีเหลืองทองอารามไม่แพ้กับสีเงินนะครับพันลงมาเรื่อยๆนะครับต้องดึงฟอราเทปอยู่ตลอดเวลานะครับต้นทุนจะตกต้นหนึ่งประมาณไม่เกินนะครับไม่เกิน100บาทครับถ้าซื้อวัสดุอุปกรณ์นะครับก็จะตกประมาณนี้จะเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วนะครับเราก็จะเข้าต้นอีกนะฮะต้นก้านก็เป็นสีเหลืองอีกเช่นเดียวกันนะครับเสียงก็จะดังกังวานไพเราะกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเหมาะสำหรับถวายพระนะครับหรือไม่อย่างนั้นก็ทำประดิษฐ์ตั้งไว้บนหิ้งพระโต๊ะหมู่บูชาแล้วก็ตัดลวดเหมือนเดิมครับ
ลักษณะแบบเดียวกับต้นโพเงินใช้ครีมตัดนะครับวางใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้ครับผลงานที่เสร็จแล้วก็คือการออกแบบเครื่องประดับจากแผ่นเงินแผ่นทองเป็นโพเงินโพทองในสมัยโบราณนะครับจะใช้แผ่นเงิน 100% แผ่นทอง 100% ครับอีกอย่างหนึ่งก็คือบางที่บางแห่งหรือที่เราพบเห็นก็จะมีโพเงินโพทองโพนาคเรียกว่าต้นไม้เงินต้นไม้ทองต้นไม้นาคนะครับเป็นความสวยงามอีกแบบหนึ่งซึ่งคนโบราณใช้นิยมถวายเป็นพุทธบูชาตามวัดวาอารามต่างๆนะครับลักษณะเช่นนี้เราก็อาศัยแบบโครงสร้างของธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นต้นใบโพหรือใบไม้แบบง่ายๆใบตำลึงใบแก้วใบที่มีลักษณะแบบง่ายๆสามารถมาออกแบบได้นะครับอีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นของโบราณจริงๆส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเครื่องพุทธบูชาทั้งหมดนะครับหรือเป็นของราชบรรณาการในสมัยโบราณได้นะครับอีกอย่างหนึ่งซึ่งลืมไปแล้วนะครับก็คือตรงใบไม้นะครับตรงใบไม้ตัวนี้นะครับตัวใบไม้ตัวนี้ก็คือเมื่อกี้นี้ผมสั่งให้ติดกาวแล้วนะครับตอนนี้กาวก็แข็งแรงอยู่ได้ไม่หลุดนะครับเราจะใช้แผ่นเงินทําก็ได้จะใช้แผ่นทองทําก็ได้ในลักษณะที่เป็นใบเดี่ยวหรือใบคู่หรือเป็นกิ่งหรืออาจจะใช้ดอกไม้ที่เราเคยทำไปแล้วเอามาตกแต่งกับใบไม้ก็ได้อีกเหมือนกันใช้สำหรับติดเสื้อนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงติดเสื้อให้ดูเห็นไหมครับสวยงามนะครับท่านอาจจะใช้แผ่นเงินแผ่นทองหรือแผ่นนาคทำก็ได้นะครับทำ1ใบ2ใบติดเสื้อให้เป็นของขวัญของที่ระลึกกับผู้ที่มาเยือนก็ได้อีกเช่นเดียวกันนะครับในลักษณะอย่างนี้นะครับคราวหน้าคราวต่อไปเราก็จะเสนอเรื่องการออกแบบเครื่องประดับจากลูกปัดต่างๆมีทั้งลูกปัดโบราณลูกปัดเก่ารวมทั้งของที่อยู่ภายในบ้านเช่นมุกเช่นหินเงินนะครับคราวหน้าอย่าลืมนะครับคอยติดตามชมได้นะครับถ้าใครสงสัยหรือสนใจที่จะทำสอบถามรายละเอียดได้ที่อาจารย์อารยะไทยเที่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวิทยาเขตโชติเวศเดิม168ถนนศรีอยุธยาเขตดุสิตกรุงเทพถึงแน่นอนครับใครคิดว่าทำเป็นงานอาชีพได้ก็ควรจะเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ต้องลาทีกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ